เจ้าแฮร์รี่กำลังมองเธอนะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องที่เราคุยทุกอย่างกับช่องทราบนะครับและในวันนี้ครับเราจะขอเพื่อนๆมาพูดคุยเรื่องราวบทความที่น่าสนใจจาก JK Rowling กับ7อันดับช่วงเวลาที่น่าอับอายที่สุดของแฮร์รี่พอตเตอร์อันดับที่1ตอนที่แฮร์รี่โดนหักคะแนนรวดเดียว150แต้มการโดนหักคะแนน5คะแนนเนี่ยอาจจะชิวๆแต่50คะแนนก็เริ่มหนาวๆแล้วนะแต่พวกแฮร์รี่ก็ยังไม่วายโดนหักคะแนนรวดเดียวถึง150คะแนนซึ่งนั่นถือเป็นเรื่องที่น่าอับอายที่สุดของแฮร์รี่หลังจากเหตุการณ์ที่ว่าเขาเป็นประหนึ่งฮีโร่ที่สามารถหาคะแนนให้บ้านกริฟฟินดอร์ได้นับไม่ถ้วนกลับต้องมาพังทลายเพราะลูกมังกรที่พวกเขาแอบลุกจากเตียงแล้วเอามังกรไปให้เพื่อนของชารีถ้าจะเจ็บใจจริงๆละก็คงจะต้องโทษตัวเองแหละครับที่ดันลืมผ้าคลุมล่องหนเอาไว้หลังจากเหตุการณ์นั้นแฮร์รี่ก็กลายเป็นเรื่องราวที่เลวร้ายที่สุดและเจ็บปวดที่สุดจนแทบจะแทรกแผ่นดินหนีเพราะไม่ใช่แค่กริฟฟินดอร์นะครับแทบจะทั้งโรงเรียนเลยเพราะในขณะนั้นเลเวนคอร์และฮาเฟอร์พัฟเองพวกเขาก็รอให้บ้านกริฟฟินดอร์มีคะแนนเหนือชายชนะไปกว่าบ้านสลิธีรินพวกเขาต่างก็ต้องพากันฝันสลายจากเหตุการณ์นี้ด้วยแต่ถึงยังไงครับไม่เป็นไรนะแฮร์รี่พวกสลิธีรินต้องขอบใจแฮร์รี่อย่างห่างๆครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้อันดับที่2เมื่อแฮกริดเตือนว่าเพื่อนเขาทำยังไงกันในภาคนักโทษแห่งอัสคาบันนะครับนี่เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ครับที่พวกเขาทะเลาะกันรุนแรงนิดหน่อยพอช่วงนั้นเป็นช่วงที่แฮร์รี่และหลอนไม่ค่อยน่ารักเอาซะเลยจะบอกว่าแย่เลยก็ได้นะครับจะเรื่องอะไรนั่นหรอครับก็ไอ้เรื่องหนูๆแมวๆนั่นแหละครับขนาดแฮกริดเองยังต้องพูดว่าพวกเขาทำตัวแย่ก็คิดดูเอาละกันครับแต่อย่างน้อยก็มีแฮกริดนี่แหละครับที่เป็นคนกาวใจให้พวกเขากลับมาดีกันแฮกริดบอกว่ารู้ไหมว่าเฮอร์เมโอนี่ต้องรับบทหนักแค่ไหนเธอทั้งตัวคนเดียวทำงานอย่างหนักและยังต้องมาช่วยเขาในคดีบักบิ๊กอีกต่างหากนั่นแหละครับพวกเขาถึงพอจะกลับมาคุยกันได้อีกครั้งนึงแต่ไม่ว่าจะยังไงนั่นถือเป็นความอับอายของแฮร์รี่อยู่ดีอันดับที่3แฮร์รี่ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในตัวแทนการประลองเวทไตรภาคีถ้าพูดถึงความอับอายของเขาแล้วนะครับข้อนี้จะพลาดไปไม่ได้เด็ดขาดเลยครับเพราะตัวของแฮร์รี่เองแทบจะคอเอียงแทรกแผ่นดินหนีหลังจากได้ยินชื่อของตัวเองโดนรับเลือกให้กลายเป็นตัวแทนการประลองเวทไตรภาคีมันอาจจะเป็นที่สนใจของใครหลายๆคนนะครับแต่สำหรับแฮร์รี่นั้นไม่ใช่เลยอันดับที่4เมื่อแฮร์รี่ชวนโชว์ไปงานเลี้ยงเต้นรำต่อเนื่องจากข้อเมื่อกี้เลยนะครับความรักในวัยรุ่นต้องมีทั้งทุกข์และทั้งสุขแฮร์รี่รอเปิดหัวไปด้วยความทุกข์ก่อนเลยครับผมเชื่อว่าฉากนี้นะครับคงมีใครหลายๆคนแอบหน้าแหกไปพร้อมๆกับแฮร์รี่แม้ว่าในคลิปโชว์แฉ่งนะครับผมอาจจะบอกว่าผมแอบจะหมั่นๆเล็กน้อยกับโชว์แฉ่งแต่เอาจริงเถอะครับโชว์น่ารักมากผมเองก็แอบเขินนะครับและแอบมีลุ้นๆอยู่ว่าพวกเขาจะไปงานด้วยกันแต่ก็ดันมาอกหักครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับพอรู้ว่าโชว์ไปกับเซดริกอีก บัดซบอันดับที่5เมื่อสเนปอ่านหนังสือ Harry Potter Secret Heart Ace หนังสือด้วยปากกาของลิต้าสกิตเตอร์มือบรรเลงนิยายมือฉมังที่อัดแน่นไปด้วยข้อมูลที่แม่นยำและถูกต้องถึง 2% เธอตีบทความรักของแฮร์รี่และความร้าวระบมใจของเขาแค่นั้นมันก็น่าอับอายมากพออยู่แล้วครับแต่สเนปก็สามารถยกระดับความอับอายให้กับแฮร์รี่ได้และเขาสนุกมากๆกับการทำให้แฮร์รี่ขายหน้าได้ด้วยอันดับที่6นัดเดทของแฮร์รี่แล้วก็โชว์การเดทถือได้เลยครับว่าเป็นความฝันของสาวๆและหนุ่มๆและของคู่รักแรกแย้มเสมอแต่ในทางกลับกันครับนี่ถือได้เลยครับว่าเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่แย่ที่สุดในชีวิตของแฮร์รี่พอตเตอร์เพราะโชว์แฉงเข้าใจครับว่าแฮร์รี่มาเดทกับเธอแท้ๆแต่เขามัวกับเพ้อถึงแต่ผู้หญิงคนอื่นและไอ้ผู้หญิงคนที่ว่านี่ก็คือเฮอร์เมโอนี่เกรนเจอร์ที่ในขณะเดียวกันโต๊ะข้างๆของเธออย่างโรเจอร์เขาสวีทกับแฟนเขามากๆแต่พอกลับมาโต้ของเธอนั้นเหี่ยวแห้งแบบสุดๆนั่นจึงไม่แปลกเลยครับว่าที่เดทครั้งนี้มันฝันร้ายแบบสุดๆอย่างที่ผมบอกไปครับเดทของพวกเขาแท้ๆแต่แฮร์รี่กับโมแต่คิดถึงแต่คนอื่นจากเหตุการณ์นี้โชว์ทำได้เพียงแค่ว่าร้องไห้และก็ไม่แปลกใจเลยครับที่คู่รักคู่นี้จะไม่สามารถไปด้วยกันได้อันดับที่7แฮร์รี่ยังไม่ได้ความทรงจำของฮอเรซ ลักฮอร์น
นี่ถือได้เลยครับว่าเป็นสุดยอดของความอับอายในชีวิตของแฮร์รี่พอตเตอร์แบบสุดๆจะมีอะไรน่าอับอายเท่ากับว่าคนที่เราชื่นชอบอย่างอัลบัสดัมเบิลดอร์ที่เขามอบหมายงานให้กับแฮร์รี่ไปเอาความทรงจำของฮอร์เรซ ลักฮอร์นมาให้ได้แต่เขามาพูดกับแฮร์รี่ว่าเขาผิดหวังจำคำพูดนี้ได้ไหมแฮร์รี่ฉันไม่ได้โกรธเธอฉันแค่ผิดหวังหลาวหลานสุดๆแฮร์รี่ควรที่จะตั้งใจมากกว่านี้ไม่ใช่ขอแก้ตัวไปวันๆแฮร์รี่คงรู้สึกว่าอยากให้ดัมเบิลดอร์ตะโกนด่าเขามากกว่าดีกว่าพูดเย็นชากับเขาว่าผิดหวังนั่นนะเป็นยังไงบ้างกับเรื่องราวบทความที่น่าสนใจจาก J.K. Rowling ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับกดละครังเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปกดแชร์เพื่อให้เพื่อนๆของทุกคนนะครับได้มาดูด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ